วิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาทพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกรรารภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงจากจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นฉไฉนดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขาร si เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็น evet ปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็น uh, ปัจจัย จึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกราภิกสุทั้งหลายก็ชราและมรณะเป็นไนความแก่ ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังเหี่ยวความเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นฉนความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อน ความทำลายความอันตรธานมรตยูความตายกาลกิริยาความแตกแห่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตตินสีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะ ดังพันนามาชนี้เรียกว่าชราและมรณะก็ชาติเป็นฉไนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี้เรียกว่าชาติก็พบเป็นฉไนพบสามเหล่านี้คือกามภพรูปประพบอรูปประพบน้เรียกว่าพบก็อุปาทานเป็นฉไนอุปาทานสี่เหล่านี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทาน สีละพัตุปาทานอัตตวาทุปาทานนี้เรียกว่าอุป,ปาทานก็ตันหาเป็นไฉนตันหาหกหมวดเหล่านี้คือรูปตันหาสัทธาตันหาคันทะตันหารสตันหาโพธัพระตันหา ธรรมะตันหานี้เรียกว่าตันหาก็เวทนาเป็นฉไนเวทนาหกหมวดเหล่านี้คือจักขุสัมพัสชาเวทนาโสตสัมภัสชาเวทนาคานะสัมพัสชาเวทนาชิวหาสัมภัสชาเวทนา กายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาก็ัสสาเป็นฉไฉนผัสสะหกหมวดเหล่านี้คือจักขู่สัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัส มโนสัมผัสนี้เรียกว่าผัสสะก็สลายตนะเป็นฉไนาอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าสลายตนะกก็นามรูปเป็นฉไนเวทนา สัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพรนานามาชนีเรียกว่านามรูป ก็วิญญาณเป็นฉไนวิญญาณหกหมวดเหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคาณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณก็สังขารเป็นฉไน สังขารสามเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขาน,นี้เรียกว่าสังขารก็อวิชชาเป็นฉไหนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกความไม่รู้ในความดับทุกข ความไม่รู้ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าอาวิชชาดูกราภิกสูทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวาทุกโทมนัสและอุปายาตดังพันานามาชนี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ก็เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ สลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้จบ วิพังคสูตร